ไปดูกันที่สถานการณ์ในรัสเซียยูเครนกันบ้างนะคะก็มีรายงานว่ารัสเซียกับยูเครนมีการแลกเฉลยศึกกันรอบใหม่ซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยก็มีบาทหลวงรวมอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมสำนักข่าวต่างประเทศนะคะรายงานจากกรุงเคียฟประเทศยูเครนว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนได้กล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะเดินหน้าเรียกร้องให้พันธมิตรตะวันตกเพิ่มการมอบความสนับสนุนด้านอาวุธให้แก่รัฐบาลเคียฟมากและเร็วกว่านี้โดยเชื่อมโยงเหตุกับการโจมตีครั้งใหม่ของกองทัพรัสเซียที่เมืองวิลเนียสนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองซาโปริเซียที่เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ของทางตอนใต้ของยูเครนที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและมีผู้บาดเจ็บอีก8คนนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยว่ากองทัพรัสเซียยิงปืนใหญ่โจมตีหมู่บ้านหลายแห่งค่ะที่อยู่บนแนวรบด้านหน้าในภูมิภาคโดเนสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอีกอย่างน้อย4รายอย่างไรก็ตามนะคะมีรายงานด้วยว่ารัสเซียและยูเครนแลกเปลี่ยนเฉลยฝ่ายละมากกว่า90คนในสัปดาห์นี้โดยนอกจากทหารแล้วนะคะยังมีพลเรือนซึ่งรวมถึงบาทหลวงชาวรัสเซียและชาวยูเครนด้วยโดยมีสำนักในกรุงวาติกันซิตี้นครรัฐวาติกันทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาเฉลยศึกซึ่งเป็นนักบวชค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในรัสเซียยูเครนนะคะส่วนเกาหลีเหนือเองค่ะจริงๆเนี่ยช่วงนี้มีการซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้สหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าทางเกาหลีเหนือออกมาวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าการที่ซ้อมรบกันแบบนี้เนี่ยมันเรียกได้ว่าเป็น NATO เวอร์ชั่นเอเชียค่ะโดยสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือว่า KCNA นะคะเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลเปียงยางคือเกาหลีเหนือค่ะเผยแพร่รายงานของกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีเหนือบอกว่าการฝึกซ้อมรบไตรภาคี Freedom Age ระหว่างเกาหลีใต้สหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นอันนี้เนี่ยมีการเปิดฉากตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะบอกว่าเกาหลีเหนือเองจะไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามของสหรัฐในการนำเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเข้าสู่การเป็น NATO แห่งเอเชียนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมในแถลงการระบุด้วยบอกว่าการที่เกาหลีใต้ยังคงไม่ล้มเลิกแนวคิดมอบความสนับสนุนด้านอาวุธให้แก่ยูเครนคือหนึ่งในสัญญาณชัดเจนของความพยายามโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศและเกาหลีเหนือเองก็จะตอบสนองด้วยความจริงจังเพื่อปกป้องสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคก่อนหน้านี้เราก็เลยเห็นภาพที่ว่าปูตินไปขับรถร่วมกับประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือไงคะทีนี้เนี่ยการซ้อมรบ Freedom Age นะเกิดขึ้นตามข้อตกลงระหว่างผู้นำสหรัฐเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นประชุมกันที่แคมป์เดวิดในรัฐเมริแลนด์เมื่อปีที่แล้วนะคะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางทหารระหว่างทั้ง3ประเทศท่ามกลางบรรยากาศบนคาบสมุทรเกาหลีที่ตึงเครียดขึ้นจากการเดินหน้าทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนือนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะที่นำรายงานมาให้ติดตามกันนะคะกลับมาที่เรื่องของการประชุมครม.สัญจรกันหน่อยนะคะที่ก็เดี๋ยวจะจัดกันในวันที่1ถึง2นี่นะคะแล้วก็นายกเนี่ยจะเดินทางไปจริงๆเนี่ยตามกำหนดการนะคะที่มีการแจ้งมาคือนายกเนี่ยจะเดินทางวันนี้แหละเย็นนี้ช่วงเย็นวันนี้นะคะแล้วก็วันจันทร์ที่1กรกฎาคมเนี่ยก็จะไปเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการDigital Kora The Future Starts Now Kora นะคะมหานครดิจิทัลแห่งอนาคตแล้วก็มีภารกิจเยอะเลยนะคะที่จะต้องไปครม.สัญจรกันครั้งนี้ทีนี้นะคะการไปครั้งนี้แน่นอนว่าติดตามตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่างหนึ่งก็จะมีที่นครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ด้วยนะคุณผู้ชมไปดูความพร้อมนะคะก็ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยก็จัดสถานที่รองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่แล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีเจ้าที่ทำเนียบรัฐบาลไปตรวจสอบความเรียบร้อยที่หอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาด้วยที่เป็นสถานที่จัดการประชุมนะคะเขามีการจัดตกแต่งกันโดยรูปแบบโคราจิโอปาร์คโคราจิโอปาร์คคืออะไรคืออย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังตั้งแต่หน้าหอประชุมเนี่ยมีการนำหุ่นจำลองไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆที่ขุดฟอสซิลพบในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมาตั้งแสดงด้วยโคราจิโอพาร์คนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกให้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอุทยานธรณีโลกจุดเด่นนะคุณผู้ชมก็คือการอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมความรู้ด้านธรณีวิทยาธรรมชาติและวัฒนธรรมนะคะก็มี
ฟอสซิลไดโนเสาร์แล้วก็ธรณีวิทยาที่หลากหลายเลยมาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยนี่ก็มาจัดการให้ดูแบบนี้นะคะมีการปูพรมด้วยลวดลายหินทรายสีแสดมีการนำฟอสซิลไดโนเสาร์มาจัดแสดงหุ่นจำลองไดโนเสาร์เยอะแยะมากมายนะคะที่เป็นจุดเด่นของโคราชน่ะนะคะก็มาเตรียมความพร้อมทีนี้เนี่ยนอกเหนือกับการจำลองโคราชจิโอพาร์คนะคะไปดูเมนูกันหน่อยเมนูที่เขาจะตั้งโต๊ะเตรียมคณะครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็คุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบนะคะประธานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะเนี่ยก็มีผู้ว่าของโคราชด้วยนะคะก็ไปดูความพร้อมกันว่าอะไรยังไงบ้างปรากฏว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยรับผิดชอบเรื่องการเตรียมอาหารเธอมาดูไฮไลท์อาหารเช้านะอาหารว่างและอาหารการวางที่จัดเตรียมไว้นะต้องเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อของโคราชแล้วก็จะมีเมนูอาหารที่มาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วยแล้วนอกจากนี้จะบอกให้เขามีการใช้กาแฟดงมะไฟกาแฟดงมะไฟเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของนครราชสีมามาเตรียมเสิร์ฟให้นายกและก็คณะรัฐมนตรีเมนูอาหารเนี่ยภาชนะนะคะเขาจะทำจากกากหมากซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในอำเภอสูงเนินเอามาใช้ใส่เมนูอาหารแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็จะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับชุมชนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็โต๊ะเนี่ยจะใช้ชื่อว่าโต๊ะโคราชมาการันตีความแซ่บความแซ่บมีอะไรบ้างป้าปี้อย่างเช่นต้มยำไก่บ้านมะขามอ่อนมีขั่วหมี่โคราชไก่ย่างท่าช้างนี่อุ้ยผัดหมี่มีส้มตำโคราชมีเมี่ยงคำโคราชลอดช่องไผ่ทองสยา มส่วนข้าวเนี่ยใช้ข้าวหอมมะลิทุ่งสำริดนะคะแล้วก็ข้าวหอมมะลิทุ่งสำริดระยะเม่าแล้วก็ยังมีเมนูที่ได้รับรางวัลบิบกูมองด้วยค่ะจากคู่มือมิชลินไกด์ฉบับประเทศไทยปี2566หลายเมนูเลยนะคะทั้งขนมจีนประโดกบ้านครูยอดลาบหมูร้านลาบสมพิษตรอกจันกาแฟดงมะไฟจากอำเภอสูงเนินแล้วก็มาเสิร์ฟให้ด้วยมีเมนูอร่อยจากร้านอาหารขึ้นชื่อด้วยนะคะทั้งกุ้งดองพัตคานเสียวเสี่ยวข้าวมันไก่ร้านรักกาแฟก๋วยเตี๋ยวร้านหอมโอชาก็จัดเตรียมไว้เหมือนกันส่วนของที่ระลึกค่ะของจังหวัดนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยที่จัดเตรียมของที่ระลึกไว้มอบให้กับทางครม.นะคะให้กับทางคณะรัฐมนตรีก็จะเป็นกระเช้าโอท็อปโคราชดีเจนตอกเดเป็นภาษาโคราชค่ะบอกว่ามีของขึ้นชื่อถึง19รายการเลยนะคะทั้งกาแฟ GI เห็ดถังเช่าสีทองอบแห้งหมี่โคราชกยาศาสตร์กุนเชียงน้ำยำน้ำปลาร้าขนมเปี๊ยะเนี่ยค่ะก็จะเป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อมากเลยใช่ค่ะก็เปิดให้ดูกันแบบนี้นะคะนี่เมนูเห็นแล้วหิวเออนะคะคุณผู้ชมก็เป็นเมนูรับครม.สัญจรที่จะเกิดขึ้นนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ